สำหรับหญิงนะคะหญิงโอไทยค่ะผ่าน20กิโลเมตรมาแล้วนะครับด้วยเวลา1ชั่วโมง19นาทีเท่านั้นเองมาแล้วครับปาริยาสนเสมจะเป็นฮาล์ฟมาราธอนที่เขาเรียกว่าอะไรสนามใหญ่อีกสนามหนึ่งนะครับของคนไทยได้หรือเปล่าโอ้โหยิ่งวิ่งยิ่งห่างครับน้องปลานี่จะเก็บคืนยังไงนะมาแล้วครับ800เมตรสุดท้าย800เมตรสุดท้ายเท่านั้นเองมุ่งสู่เส้นชัยแล้วนะคะตอนนี้ไปเลยครับสุครับปริยาสนเสม176ทีมชาติหญิงไทยอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหมาดีจริงๆวันนี้เวลาก็ดีด้วยนะครับใช่เพราะว่าเพิ่งไปวิ่ง1ชั่วโมง22หรือ23นาทีนี่แหละที่ดูไบมาในนามทีมชาติไทยนะครับห่างไปอีกนะครับห่างไปอีกครับยิ่งห่างโอ้โหฟอร์มมาดีจริงๆเลยครับปริยาสนเสมของเราวันนี้ดูมีกำลังใจไปเลยครับวิ่งไปสู่แชมป์คนไทยวันนี้ให้ได้นะครับน้องสุครับเก็บน้องปลาไม่พอนะครับเก็บผู้ชายอีกสักคนแล้วกันถ้าเกิดน้องสุนะคะเข้าเป็นที่1โอเวอร์ออลหญิงไทยในวันนี้ค่ะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่สถิติโอเวอร์ออลหญิงไทยนั้นถูกเปลี่ยนมือค่ะจากคนเดิมไปสู่คนใหม่นะคะใช่ครับเหลืออีกราวๆ3ปี1นาทีนะครับ1นาทีถ้าเกิดวิ่งเข้าเส้นชัยได้โอ้โหแต่น้องปาก็ไม่ยอมครับเนี่ยลดระยะมาอีกแล้วเรื่อยๆนะครับมาดูครับความมันของผู้หญิงโอเวอร์ไทยเรียกว่าสมศักดิ์ศรีนะคะเอาละความมันกำลังจะบังเกิดนะเพื่อนๆห้ามไปไหนนะครับชั่วโมงนี้น้องสูตรจะหนีน้องปาไปยังไงแบบไหนนะครับโอ้เร่งอีกแล้วครับเร่งอีกแล้วเร่งอีกแล้วเอาจริงๆพี่สังเกตว่านะยิ่งใกล้เส้นชัยเท่าไหร่อ่ะแรงขาของแต่ละคนน่ะกลับมาจริงๆกลับมาจริงๆครับเพราะว่าเส้นชัยมีอาถรรพ์และสนามทางตรงสุดท้ายของเราเนี่ยยาว1กิโลยาวมาก คือมันจะเห็นเส้นชัยอยู่ลิบๆแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้ตาแต่ไกลตีนใช่ไหมครับ แบบนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้โหเราดูอย่างเงี้ยอีกราวๆ400เมตรเท่านั้นเองนะครับเราเจอบูธออกมาแล้วนะครับก็ยังหนีไม่ออกยังระยะห่างยังเท่าเดิมแต่ว่าเอากำลังใจไปแล้วกันนะครับน้องสุปริยาสนเสมกับลินดาจันทชิตครับดูจากภาพมุมสูงห่างกันชัดเจนประมาณ4วินาทีเกือบ5วินาทีก็มาด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเพชร4นะครับโอ้โหน้องปาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับค่ะท่านผู้ชมน้องสุสู้สู้น้องโอ้โหบีบหัวใจมากเลยครับช่วงนั้นตอนสุดท้ายไม่ถึง200เมตรนะครับเอาละโอ้โหบีบหัวใจมากเธอเอาแรงมาจากไหนนะบีบขึ้นมานะครับออกมาทางซ้ายกับขวาครับน้องสุปริยาสนเสมกับลินดายันตชิตกับโอ้โหเกมมันมากจริงๆอีกนิดครับน้องสุไปให้ได้ไปให้ได้ครับไปให้ได้ปริยาสนเสมและลินดายันตชิตครับจังหวะแซงจะเป็นตอนไหนหรือเปล่าแล้วก็น้องสุมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเหนื่อยแล้วจริงๆนะครับน่ารักมากลินดายันตชิตแซงแล้วครับแซงโอ้มายก็อดน้องสุไปอีกหน่อยนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงน้องปลาโอ้โหความแข็งแรงสูงจริงๆเลยน้องสุกับน้องปลานะครับมาเฉือนกันตรง200เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยนี่เองน้องปลาดีดมากตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเอาละทางตอนสุดท้ายเหยียบพร้อมแล้วครับยินดีต้อนรับเลยและเข้าเส้นชัยสุดยอดมากครับนะคะกับโอ้เราหญิงไทยค่ะน้องปลาค่ะลินดาจันทชินนะครับ23นาที11วินาทีอย่างไม่เป็นทางการค่ะสมศักดิ์ศรีมากๆน้องสุก็สุดยอดมากๆเลยนะครับที่สามารถที่จะอัดเข้ามาได้ถึงขนาดนี้นะครับโค้ชคะเขาหมดจริงๆเธอสับขึ้นมาในระยะพี่มองว่า200เมตรสุดท้ายได้ไหมครับนั่นแหละครับ FRC ครับพี่ Functional Reserve Capacity ไม่ขีดถ้าเลือกใช้กลับให้ถูกเวลานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเกมนี่คือเกมนี่คือเกมนะครับก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับ 1-2 วันนี้นี่เป็นเกมที่สุดยอดแล้วก็สนุกที่สุดจริงๆเลยนะครับ